สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News โดรนสมัยนี้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นโดรน Firefly จอมพลังนี้ก็สามารถที่จะบินบนอากาศได้นานถึง2ชั่วโมงบรรทุกสิ่งของได้สูงสุดถึง45กิโลกรัมพร้อมสำหรับการกู้ภัยทางอากาศอย่างเช่นการดับไฟป่าค่ะโดยโดรนจอมพลังตัวนี้มีใบพัดติดตั้งมาให้4ตัวใช้ระบบการทำงานแยกออกจากกันหากใบพัดตัวใดตัวหนึ่งเกิดความเสียหายโดรนก็ยังสามารถบินต่อได้ด้วยใบพัดที่เหลือค่ะตัวของโดรนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซินสามารถบังคับเปลี่ยนทิศทางได้หลายทิศทางนะคะในส่วนของการนำทางและการสั่งการทางไกลจะใช้ระบบนำทาง GPS ผ่านดาวเทียมสั่งการขึ้นบินและลงจอดได้อัตโนมัติหรือจะเปลี่ยนเป็นการควบคุมผ่านสัญญาณวิทยุก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแต่ว่าจะต้องมีระยะห่างระหว่างโดรนและผู้ควบคุมไม่เกิน60กิโลเมตรนะคะนอกจากนี้ตัวโดรนยังมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งโดยสามารถบินได้ไกลในระยะทางการบิน201กิโลเมตรแต่ถ้าบรรทุกสิ่งของน้ำหนักสินค้าไม่เกิน23กิโลกรัมโดรนนี้จะยิ่งเดินทางได้ไกลขึ้นค่ะโดยอาจจะบินได้ไกลถึง402กิโลเมตรด้วยกันและบินต่อเนื่องได้นานขึ้นถึง3ชั่วโมง20นาทีเลยทีเดียวค่ะโดยตอนนี้สตาร์ทอัพ Parallel Flight Technologies ก็ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวต้นแบบนะคะโดยล่าสุดตัวต้นแบบนี้สามารถบินได้นาน1ชั่วโมง40นาทีค่ะซึ่งมีความสามารถมากกว่าโดรนพลังงานไฟฟ้าทั่วไปที่สามารถบินอยู่บนอากาศได้ประมาณ30นาทีและบรรทุกสิ่งของชิ้นเล็กๆน้ำหนักไม่เกิน 4.5 กิโลกรัมเท่านั้นค่ะส่วนเป้าหมายต่อจากนี้ก็คือการพัฒนาและทดสอบโดรนเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นโดยตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโดรนค่ะ